แต่ว่าเราจะทำยังไงคือเกี่ยวกับเงินที่นั้นครับที่เราได้จากการขายบัตรนะครับเป็นสีชมพู
นะครับเอาไปส่งที่คือกองก่อนนะนั่นคือหมายความว่าเจ้าของโต๊ะจีนจะฉีกเก็บไว้1บาทอีก1บาทให้เด็กเดินไปปล่อยตามโต๊ะนะครับในโต๊ะมันจะระบุไว้แล้วว่าเลขที่เท่าไหร่ A7 A12 ให้ระบุว่าให้เด็กสรุปก็คือทางเราคณะมศคณะรุ่นนั้นจะจ่ายสตังค์ค่าโต๊ะให้กับเจ้าของโต๊ะจีนตามจำนวนบาทได้ก่อนไหมครับคือไม่ใช่ว่าพอถึงเวลา7:00 น.ว่าอาหารลงลงหมดทุกโต๊ะไม่เอานะครับไม่เอาเพราะบางทีเราเชื่อว่าโต๊ะหลายโต๊ะเขาไม่มาแต่เขาจ่ายสตังค์นะครับเอายาวเลยนะพูดถึงเรื่องการหานิดหนึ่งนะครับติดต่อไปแล้ว2ที่เนี่ยคือถ้าเขาวางบนโต๊ะเลยเนี่ยของมันเสียเวลาคนไม่มานั่งคนไม่มาอย่างไรเราก็ต้องจ่ายไปแล้ว750 บาทต่อโต๊ะเนี่ยของมันเสียนะครับมันรวมไปถึงน้ำดงน้ำดื่มถ้าเกิดไปวางที่บนโต๊ะเนี่ยมันนั่งหาลือกันนั่งนั่งจะว่าแล้วผมว่ามีโอกาสหายสูงเพราะฉะนั้นก็ให้ถือไปตอนที่ถูกเหตุแล้วกันให้เจ้าที่เราเห็นแบบเวลาตอนเราเห็นนะครับโต๊ะร้านเจ๊พรน้องเจ๊พรนะรับรองรับโต๊ะเราได้170 โต๊ะนะครับบัตรที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ย285 ใบได้รับได้170 โต๊ะนะครับต้องหาร้านอื่นเข้ามาเสริมซึ่งมันมีโต๊ะจีนบอกว่าเริ่มที่900ก็เลยเราก็เลยคงไม่ได้รับไม่ได้แล้วรับไม่ได้ไม่ได้เจอเด่นใจนะเจอลูกเราเจอสามีก่อนนะรับได้แค่900เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องไปหาใหม่ท่านประสิทธิ์ก็เลยบอกว่าไปคนนั้นไปนั่งกินร้านนึงไปเจอเขาเข้าก็เลยบอกมาร้านที่รับได้750รับได้ตามหลักเกณฑ์ของเจ๊พรเท่านั้นเองนะครับก็เลยการันตีผิดที่60 โต๊ะนั่นก็หมายความว่าของอสคประสิทธิ์ของเจ๊พรที่ประสานเอาไว้เนี่ยนะครับ170ของอะไรอ่ะอะไรเนี่ยครับ